สบายดีต่อจากคลิปที่แล้วเนาะบัดนี้สิมาสานฝากระติบเข่าน้อยหรือว่าฝากล่องเข่าน้อยนั่นล่ะเฮาเอาเตตอกติวเดอร์เพื่อความแน่นหนาและสวยงามเฮาเอาตอกมาเรียงกันหลายๆเส้นแบบนี้แล้วก็เริ่มสานเลยสานนี้แม่นสานลาย2โมเมนต์สานลายคัดเด้อพี่น้องสานลาย2ขึ้น2เส้นลง2เส้นสานลาย2นี้เราจะจัดโต๊ะซิดเข้ากันได้ดีและมันจะเป็นลวดลายสวยงามกว่าลายคัดอีกตอกที่นำมาสานนี้เราต้องเหลาให้ดีต้องขูดให้ละเอียดให้มันอ่อนเพื่อจะสานเข้าได้ง่ายสานฝาติบเข่าน้อยลักษณะนี้ต้องได้ใส่ไม้หลายกว่าสานตัวหน่วยของมันอีกเพราะว่าเราได้เอาเตติวของมันส่วนเนื้อเราได้เอาทิ่มพาให้มันสิ้นเปลืองไม้หลายกว่าแต่เราก็ได้ความแน่นเหนียวทนทานและความสวยงามได้ประมาณนี้พี่น้องนี่เป็นลาย2ธรรมดาสานไปเรื่อยๆจนได้ครึ่งนึงของความยาวตอกที่สานนั้นเมื่อเฮาสานได้ครึ่งนึงแล้วประมาณนี้แล้วเอามาสังเกตเบิ่งลาย2ของมันจะเป็นลายไปทางนี้และเราจะคัดบีลงครึ่งกลางนี้เพื่อให้ปีนลายของมันกลับขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาทางนี้การสานแม่นยอ2เส้นข้าม2เส้นคือเก่าแต่ว่าสังเกตเบิ่งที่ลง1เส้นนั้นให้เอาขึ้นมาเป็นคู่กับตัวขึ้น2เส้นที่อยู่ติดแปะกันนั้นและตัวที่ขึ้น1เส้นให้เอาลงไปเป็นคู่กับตัวที่ลง2เส้นที่อยู่ติดแปะกันนั้นแล้วก็ข้าม2ยอ2ต่อไปเลยและสานเส้น B เข้าไปลักษณะนี้มันจะเห็นเป็นลักษณะนี้บางเส้นจะเห็นคือเป็นลายคัดบางเส้นก็ขึ้น3เส้นบางเส้นก็ลง3เส้นการสานเส้นที่2นี้ให้สังเกตเบิ่งเส้นใดที่ขึ้น3เส้นแล้วให้เอาลงไปเป็นคู่กับเส้นที่ลง1เส้นที่อยู่ติดแปะกันนั้นและเส้นที่ลง3เส้นแล้วให้เอาขึ้นมาเป็นคู่กับเส้นขึ้น1เส้นที่อยู่ติดแปะกันนั้นแล้วก็ข้าม2ยอ2ไปเลยและสานเส้นที่2เข้าไปเมื่อสานเส้นที่2เข้าไปแล้วเราจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นลาย2ธรรมดาขึ้นมาแล้วมันเป็นลาย2ธรรมดาขึ้นมาแล้วการสานเส้นที่3นี้แม่นยอ2ขึ้น2ลง2สานแบบลาย2ธรรมดาต่อไปเลยและสานแบบนั้นไปเรื่อยๆจนสุดตอกThank you.
หลังจากเฮาสารเส้นคัดบีแล้วเฮาสารต่อไปจะเห็นลายมันออกมาแบบนี้ทางนี้ก็จะลายขึ้นมาแบบนี้ทางเส้นนี้เฮาบ่สั่นไปสุดก็ได้เบื้องนี้ก็คือกันต้องได้ซีดน้ำเรื่อยๆเพื่อให้เส้นตอกมันอ่อนและสารมันอยู่ตัวดีบัดนี้เฮาสิมาเริ่มสารให้เป็นฮุบกุ๊บหรือว่าให้มันเป็นจอมแหลมลักษณะนี้พี่น้องเฮามาสังเกตเบิ่งเส้นบีมันมีคัด1คัด3ขึ้นไปแบบนี้และเฮาจะเริ่มต้นอยู่จุดนี้บนเส้นบีชุดนี้เฮาเริ่มสานจากเส้นบีนี้ซะก่อนจะเอามาทางขวาหรือเอามาทางซ้ายก็ได้เราเริ่มเอาเส้นบีสานมาเบื้องซ้ายนี้แม่นเฮาสานตามลาย2เดิมของมันมันจะมีลายเดิมของมันสานเป็นลาย2เข้าไปเลยแล้วเฮาเอาเส้นที่อยู่ติดกับเส้นบีฝั่งเบื้องซ้ายนี้ให้สานลบไปเบื้องขวาแล้วเอาเส้นทางเบื้องขวาสานมาเบื้องซ้ายแล้วเอาเส้นทางเบื้องซ้ายสานไปเบื้องขวาสลับกันแบบนี้แล้วก็จัดแปงจัดโต๊ะให้มันเข้ากันสานเต็มระเบื้องแม่นสานลาย2ธรรมดาพอตอนนี้แม่นบ่ได้คัดบีมันจะถูกตามลาย2ของมันแม่นสานเข้าไปเลยมันซีดน้ำให้มีความซุ่มซื่นแล้วจัดตอกให้มันซิดกันจะได้หูทรงเป็นหูคุกอย่างสวยงามสารซ้ำนี้ถือว่าพอแล้วเฮาหาไม้มาเหล่าไม้เฮ็ดกุ่งขอบนอกของมันมาคดกุ่งมาดัดให้ได้ความกุ่งโค้งมนแล้วเอามาวัดแปะใส่เบิ่งความพอดีความเหมาะสมความเที่ยงตรงของมันแล้วเฮาเอาสอมาขีดอ้อมเป็นวงมนขีดอ้อมเป็นวงมนแล้วเฮาก็เอามีดตัดกรรไกรมาตัดออกแล้วเฮาเอากุ่งมามัดใส่เฮาใส่กุ่งแล้วจะได้มาประมาณนี้พี่น้องอธิบายตื้มก่อนจะใส่กงในเฮาเอาไม้น้อยประมาณนี้มาเฮ็ดกงอยู่ทางในกงน้อยอยู่ทางในนี้เอามาแปะเข้าทางในนี้และเฮาก็มาซีข้างของกงนอกกงนอกถือว่าเป็นกงใหญ่เฮาเจาะ 3-4 รูหรือว่า5รูและเฮาเอากงน้อยมาใส่ถึงกงน้องนี้อีกกงน้อยนี้เฮาเขียนด้วยเส้นพลาสติกถ้าเฮามีเส้นหวายก็จะเอาหวายมาเขียนก็จะได้ความสวยงาม
ัวอย่างเฮาเขียนได้ประมาณนี้และเฮาก็เอามามัดใส่กงนอกแล้วสอดเข้าไปตามหูที่เฮาเจาะไว้นั้นแล้วเอาเสื้อทักสอดเข้าไปแล้วดึงออกมาแล้วเขียนต่อไปเฮ็ดแบบนั้นไปจนสุดคงบ่อนนี้เฮ็ดบ่อนจับมันเอาสิเฮ็ดเป็นคอดหรือเฮ็ดเป็นบ่วงก็ได้โดยที่เอาตอกเส้นหนึ่งมาแย่เข้าทางในนี้แล้วก็เอาออกมาคอดให้เป็นบ่วงน้อยๆแบบนี้เป็นบ่วงน้อยๆแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปสัก 2-3 ฮอกสอดเข้าไปลักษณะนี้จัก 2-3 ฮอกแล้วเฮาก็มาสอดเข้าในจอมแหลมของมันนี้แล้วเกี่ยวไปตามเส้นวงเก้าของมันเฮามักใหญ่ก็สอดเกี่ยวหลายเทื่อเฮาก็จะได้บ่อนจับอยู่จอมแหลมนี้ส่วนหูของมันเฮาก็เจาะเป็น2หูเจาะเป็น2หูแล้วก็เอาเส้นตอกน้อยประมาณนี้มาสอดเข้า2หูนี้แล้วก็เฮ็ดเป็นบ่วงน้อยประมาณนี้แล้วเฮาก็สอดเคียนเข้าไปแบบนี้ก็จะได้หูมันแบบนี้ล่ะพี่น้องเอามาซุบสิกันลองเบิ่งยับหูให้มันครึ่งกันส่วนทางในก็สิเป็นประมาณนี้พี่น้องไม้ที่เฮานำเอามาใส่เฮ็ดฝามันนี้ทางถึงนี้ฝาจุกนี้ใส่หลายกว่าไม้ที่เอามาเฮ็ดตัวหน่วยของมันนี้เพราะว่าเฮาเอาแต่ตอกติ๋วบัดนี้เฮาจะมาเกี่ยมเฮ็ดตีนของมันวัดแทกเบิ่งได้6เซนแล้วเฮามาขีดหมายเพื่อฉีดตัดเอาตัดแบบเสลียงเป็นมุม45องศาทางนี้ก็คือกันจะได้ขีดหมายประมาณนี้บ่อนเจาะทางกลางและบ่อนขีดตัดแล้วเฮาก็ตัดตามบ่อนที่เฮาขีดหมายไว้นั้นเอาใส่กระดาษทรายมาอนามัยพัดถูให้มันสะอาดเ
เอามาตั้งใส่ลองเบิ่งเห็นว่าเฮาตัดมุม45องศานี้มันยาวเกินไปมันแหลมเกินไปเฮาจะต้องได้ตัดออกอีกแต่ละส่วนตัดออกอีกประมาณนี้แล้วเราก็มาเจาะหูสีหูบ่อนที่เราจะมัดใส่ก้นกิ๊บเขานั้นเอาใส่เส้นยางพลาสติกใส่เข็มเป็นตัวยิบสอดเข้าทางในถ้าเราบ่ใส่เข็มมันจะเฮ็ดยากเพราะว่าทิปเข้านี้มันน้อยยิบสอดแล้วมัดไปแต่ละมุมแล้วเรามาจูดส้นเส้นพลาสติกนี้เส้นเชือกที่เรายิบนี้เพื่อบ่ให้มันพื้นการจูดนี้แม้นเราจะใส่ไฟเซ็ตจูดโลดบ่ได้เพราะเราต้องการความละเอียดเราต้องได้จูดทูบเอาไฟแดงๆจากปลายทูบนี้ค่อยแหย่เข้าไปแปะเข้าไปแล้วเอามือบีบไว้เราจูดครั้งแรกจงส่วนไว้ประมาณ5มิลหลังจากนั้นเราก็ค่อยจูดเข้าไปเท่าละน้อยจูดเข้าไปเท่าละน้อยยังประมาณ1มิลแล้วเราก็เอามือเราบีบไว้ไว้ลักษณะนี้ได้แล้วตีนกองเข่าน้อยThank you.
แล้วเฮาก็เอาสายมันใส่สายของมันเฮาอาจจะหาเอาเส้นใหญ่กว่านี้จังหน่อยก็ได้หรือใส่เส้นน้อยซํานี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นของเขาน้อยอยู่แล้วความนักมันบ่หลายสำเร็จแล้วพี่น้องกล่องเขาน้อยไว้ไปจังหันไปวัดไปวาขอบทเรียนนำทุกคนที่ชมกันได้ฝากติดตามช่องบรรณาทินเดิมต่อไปเด้อขอขอบใจ